ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่2หมายเลขนี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของงานค่ะระวังจะมีปัญหาเดือดร้อนเพราะบริวารฉะนั้นใครที่มีลูกน้องนะคะอาจจะต้องตรวจเช็คในเรื่องราวของเอกสารนะหรือว่าในเรื่องราวของเนื้องานให้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีความพลิกผันค่ะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานคนทำธุรกิจการค้ามีโอกาสพบช่องทางใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งวันนี้มีเกณฑ์การเดินทางที่สำคัญนะเจอกับงานที่ค่อนข้างยากและสร้างความกดดันด้วยนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีเมษนะคะเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีนะคะวันนี้อย่ามีทิฐิหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปนะคะเน้นในเรื่องของการงานการพบปะพูดคุยเจรจากับลูกค้าบริวารหรือว่าคนรอบข้างจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของหัวใจระวังจะเกิดการเข้าใจผิดกันเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ว่าก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะส่วนในเรื่องของการงานรวมไปถึงหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ทั้งสภาพคล่องรวมไปถึงเรื่องของเนื้องานก็สามารถดูแลได้ดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่ารีบร้อนนะวันนี้มีโอกาสได้สานความสัมพันธ์หรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีนะต่อมาราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎวันนี้ในเรื่องของงานการงานนะคะวันนี้มีโอกาสดีๆเป็นทั้งผู้รู้เป็นทั้งผู้ให้นะคะรวมไปถึงวันนี้นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องดูในเรื่องของความเป็นไปได้นะคะว่าเราสามารถหารายได้เข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมดูในเรื่องของแหล่งที่มาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่คิดที่จะมีคู่มีความพลิกผันตลอดเวลาเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะโปรเจกต์ต่างๆที่เคยทำมาก่อนวันนี้มีโอกาสรื้อฟื้นนะหรือว่านำงานนั้นกลับมานำเสนอหรือว่าดำเนินการอีกครั้งหนึ่งแต่ในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เด่นแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากการเป็นคนกลางนะคะส่วนใครที่โสดอยู่วันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานเผื่อใจไว้บ้างนะคะวันนี้หลายๆอย่างดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ส่วนในเรื่องของหัวใจพยายามอย่าให้เกิดการปะทะการทะเลาะเบาะแว้งกันเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าได้รับข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่เองวันนี้ความสัมพันธ์ก็ราบรื่นลงตัวดีเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าร้อนวิชาจนไปก้าวไก่งานของคนอื่นนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วพยายามเติมความหวานให้กันบ้างนะคะอย่าปล่อยปละละเลยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทัน
ทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบและคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรขอเป็นข้อมูลสากลนะคะแล้วก็บอกมาด้วยว่าเกิดและฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสายัน5 สิงหาคม 2528เวลาเกิด 7-10 โมงเช้าไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องทั่วไปค่ะ5 สิงหา 28ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับเรื่องทั่วไปผมฝากระวัง1อุบัติเหตุของมีคมนะครับระวังทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนฝูงพี่น้องส่วนงานเนี่ยจะเตือนกันจริงๆคือช่วงหลังวันเกิดนะครับมีโอกาสจะ1เกิดปัญหาเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกงานเอกสารการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและอย่ามองโลกสวยหลังวันเกิดให้ระวังหลังแม้กระทั่งสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันช่วงเวลานี้นะครับถ้าเป็นไปได้ให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัฒนา20 ธันวาคม 2538เวลาเกิดเที่ยงคืน13 นาทีนะคะระบุว่าเป็นวันพุธถามความรักกับงานก็ดูตามวันสากลเลยนะครับวันพุธถูกต้องนะครับแต่ฟ้ายังไม่สว่างก็ยังต้องถือว่าเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ในแง่ของงานเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วเนี่ยดีขึ้นนะครับในช่วงอายุย่าง19นะครับแต่ว่าถามว่ามันจะราบรื่นหรือว่าสมบูรณ์แบบ 100% หรือไม่ไม่ใช่นะแต่โดยรวมถ้าไม่ได้คาดหวังจนเกินไปเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแต่ยังเน้นปัญหาเรื่องคนเป็นหลักส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีหาโอกาสนะซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณมนูนค่ะ17 มกราคม 2511เวลาเกิดประมาณ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มตรงเป็นพุธกลางคืนนะคะถามงานถามเงินและความรักเป็นพุธกลางคืนถูกต้องความรักถึงแม้ว่าจะสูงวัยแล้วนะครับก็จะเตือนแบบนี้ย่าง49นะครับตอนนี้ย่าง48นะกาลียังสัมพันธ์ถึงอยู่ดีทั้ง2ปีเลยครับ48และ49ให้ถ้ามีคู่ประคับประคองนะครับโดยเฉพาะนะหลักการทำบุญเสริมเนี่ยช่วงนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเก่าๆที่คุณไม่ได้ใช้แต่ยังใช้การได้ไปบริจาคส่วนหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสได้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือคนชราหรือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกโรคกระดูกพวกนี้ขอให้ทำในแง่สภาพคล่องก็จะใกล้เคียงกับเรื่องความรักนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่3 พฤศจิกายน 2530ค่ะเวลาเกิดประมาณ9 โมงนะวันอังคารการงานการเงินสุขภาพและการเสี่ยงโชคปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับการเสี่ยงโชคนั้นไม่ดีเลยนะครับแต่งานดีครับถึงจะเหนื่อยยากถึงจะมีปัญหาแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้ตำแหน่งแห่งหนก็จะมีข่าวดีๆในเรื่องของการพิจารณาเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือต้องมีอะไรพิเศษแหละตอนประเมินส่วนในเรื่องของสุขภาพพุทธเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับก็จันทร์ก็เช่นเดียวกันนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต์สมเหลืองลิสีดวงอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนันทวรรณ15 พฤษภาคม 2525เวลาเกิด3 ทุ่ม 23 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนนทบุรีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนนนนทบุรีสักครู่ครับ21.23ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูคงจะต้องรอให้พฤหัสย้ายก่อนและช่วงนี้ธนูก็ฝากระวังปัญหาสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนการบูชาพระที่เสวยอายุอยู่ในช่วงเวลานี้
ของคุณเนี่ยพระราหูเสวยจนถึงอายุย่าง41นะก็เพิ่งเข้ามาได้ประมาณ 2-3 ปีถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ไปเช่าพระปางป่าเลไลจากวัดใกล้บ้านก็ได้นะที่นนก็น่าจะมีแต่ผมจำชื่อวัดไม่ได้เดี๋ยววันหลังจะเอามาฝากนะครับก็เป็นพระปางป่าเลไลนะหรือว่าพุทธกลางคืนนั่นแหละอัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางป่าเลไลวันละ12จบคะพุทธปันธูธรรมวะคะแต่เน้นพระที่ผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณน้อยค่ะ15มกราคม2515นะคะเวลาเกิดประมาณ 16:00 น.ถึง 18:00 น.วันเสาร์โชคลาภการเงินสุขภาพ2ปีเลยนะครับในเรื่องของเงินทองเนี่ยไม่ดีเลยการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาก็ไม่เชียร์ช่วงเวลานี้นะครับถ้ามีโอกาสปล่อยปลานะก็สัก15ตัวส่วนหลังวันเกิดให้ต้นปีหน้านะครับก็ให้ปล่อยครั้งละ8แล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอาตอนบุญชัยค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าวันจันทร์วันที่13เดือนเมษาปีอุ่นพ.ศ. 2502ค่ะ13เมษา2502เนาะจ้ะจ้ะจากเกิดกี่โมงคะตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วจ้ะคนโบราณเขาไม่ค่อยจะดูเรื่องนี้ประมาณจะทราบไหมช่วงกลางวันกลางคืนกลางคืนค่ะกลางคืนพูดก็ไม่ค่อยจะถูกอาจจะเกิดในช่วงกลางคืนเนาะจ้ะค่ะคงจะกลางคืนนะคะเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ตั้งชื่อเล่นว่าราตรีอ๋อแสดงว่าเกิดกลางคืนจริงๆค่ะครับโอเคฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเนาะใกล้ๆจะถึงวันเกิดเข้าย่าง57แล้วนะครับค่ะค่ะค่ะโอ้นี่เกิดช่วงสงกรานต์ซะด้วยนะค่ะวันสงกรานต์เลยค่ะจ้ะฝากเตือนนะฝากเตือนนะช่วงย่าง57ที่กำลังจะมาถึงหลักๆเนี่ยเป็นห่วงอยู่2เรื่องเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกปัญหาทางการเงินนะครับระวังจะเป็นหนี้เป็นสินอย่าให้ใครขอยืมนะครับป้าไม่มีให้ยืมอยู่แล้วตอนนี้ไม่หนึ่งพันบาทเองก็บอกแล้วไงว่าถ้าไม่มีก็การเงินปัญหาหนี้สินสภาพคล่องแล้วก็อย่าให้ใครขอยืมนะตัวเองก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณป้าย่าง57ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะฝากระวังปัญหาในเรื่องของคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องความดันกับเรื่องกล้ามเนื้อนะพวกสายตาความดันพวกเนี้ยนะครับแต่หลังวันเกิดเนี่ยจะเป็นเยอะนะครับพวกกล้ามเนื้ออักเสบพวกเส้นเอ็นพวกไขข้อกระดูกเนี่ยจะมีอาการมากขึ้นนะกว่าเดิมที่ก็เป็นอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่หลังวันเกิดเนี่ยจะเป็นมากขึ้นและผมกลัวพวกของมีคมด้วยนะหลังวันเกิดให้คุณอะไรนะคะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะจ๊ะ13เมษายนเนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินแล้วก็ตัวของมีคมนะคะให้ระวังเรื่องของมีคมด้วยนะแล้วเดินเหินพวกนี้ให้ระมัดระวังหกล้มหกลุกด้วยหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยไปถวายพระสงฆ์พร้อมชุดสังฆทานแล้วระวังอาการหน้ามืดเป็นลมด้วยนะวันที่13ไปวันที่14เลยได้ไหมคะวันที่13เลยไปวันที่14ก็ได้ถูกต้องฮะถูกต้องครับจ้ะมีดโกนและอะไรอีกครับก็มีดโกนนั่นแหละซื้อมีดโกนไปถวายอย่างเดียวก็ได้ครับจ้ะจ้ะนะก็เป็นห่วงสุขภาพกับเรื่องเงินนั่นแหละอยากป้าอยากขอถามว่าอยากเล่าเรื่องในครอบครัวหน่อยนะคะจ้ะเรื่องที่อยู่อาศัยจ้ะน่ะอยู่กับสามีจ้ะก็สามีเอาเพื่อนมานอนบ้านป้าก็จับติดเลยก็ป้าก็อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่ากินคนละที่นอนคนละที่ตั้งแต่ปี49
ครับตอนนี้ป้าถูกแกล้งอย่างหนักเลยครับสามีแกล้งนะคะจ้ะแกล้งอย่างหนักเลยที่เล่ามานี่บางทีอาจจะแก้เคยให้ป้าได้ถูกแกล้งแม้กระทั่งของที่ซื้อมากินครับไม่รู้ว่ากุญแจน่ะซื้อกี่ลูกกี่ลูกเขาก็เข้าได้หมดอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะให้เขาดีคือว่าเขามีใหม่ก็ไม่เป็นเลยครับพามานอนในบ้านด้วยแต่ป้าก็ทำใจได้แล้วแต่ก็อยากอยู่ด้วยความปลอดภัยเขาเคยแกล้งของในอาหารที่ป้าซื้อมาไว้กินน่ะทำอย่างไรอ่ะอยากรู้เรื่องไม่มากเลยก็ลงทะเบียนไว้น่ะจ้ะจ้ะจ้ะคืออย่างนี้นะคุณป้าก็จังหวะรอยต่อคือคงจะมองในช่วงย่าง57เลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดละ57-58เนี่ยก็พยายามผมใช้คำว่าอดทนหน่อยนะเพราะว่าเราเองก็มีความจำเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างฝั่งไหนทั้งนั้นนะแต่ว่าในช่วงย่าง57เนี่ยถ้ามีเรื่องมีราวเราเสียเปรียบเรายิ่งทุกข์นะพยายามอดทนในช่วง2ปีนี้57และ58ก็การทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือในเรื่องของมีดโกนถูกไหมส่วนย่าง58อีกปีนึงนะเลยเมษาปี59ไปแล้วเนี่ยก็หาโอกาสนะปล่อยปลาสักครั้งละ17ตัว17ตัวนะคะใช่อันนี้คือปีหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วงนี้ให้ป้าเนี่ยมีในเรื่องของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจส่วนนึงนะแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ก็คือการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเรานะครับของป้าเนี่ยพระฤหัสเสวยให้หาพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรมาห้อยคอนะครับจ้ะจ้ะเอวพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้จ้ะเอวมรกตค่ะนะอดทนหน่อยฮะตอนนี้ฉันสองปีประจำอยู่ก็หลวงพ่อทวดนะคะก็ดีก็ดีครับพระแก้วมรกตนะคะใช่คือพุทธคุณเนี่ยก็ดีทั้งนั้นแต่ว่าในช่วงเนี้ยช่วงอายุยากถ้าไม่สะดวกที่จะห้อยคอก็ไม่เป็นไรเอามาบูชาเป็นพระพุทธรูปก็ได้ได้นะครับแล้วก็ท่องคาถาบูชาพระที่ทางวัดเขาให้มาควบคู่กับพระปางสมาธิพระสัมสัมวิสะเทพะนะวันละ19จบนะครับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบอดทนหน่อยนะ2ปีจบไม่ทันอ่ะจำทันถ้าว่าไปที่วัดพระเขาบอกใช่ไหมคะอะไรนะคะที่ว่าให้ท่องอะไรนะป้าจำไม่ทันเลยอ๋อไม่ยากไปถามว่าหัวใจของคาถาบูชาพระประจำวันพระฤหัสคืออะไรพระสงฆ์ท่านก็จะบอกได้ป้าวันจันทร์น่ะแต่ช่วงนี้พระฤหัสเสวยอายุอยู่ไงครับเกิดแต่ละวันจะมีพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุแตกต่างกันของคุณป้าเนี่ยช่วงนี้พระฤหัสเสวยอยู่ป้าอยากถามว่าป้าเคยโดนยาเบื่อของสามีแต่ก็ไปหาหมอทันแต่ตอนนี้ป้าอยู่คนเดียวลูกไม่อยู่แล้วด้วยอยู่สองคนอยู่คนละซีกบ้านครับป้ากลัวเหลือเกินก่อนว่าวันนี้วันเกิดไปนี้มันก็หมดวันจันทร์ก็วันจันทร์วันที่13มันกองกับวันจันทร์ครับครับแค่13มันกองหมดเลยปีนี้มันกองหมดไม่กองแค่ปีเองแต่แบบป้าปีกลน่ะแต่ปีนี้มันไม่ปีกลเท่านั้นแหละจ้ะป้ากลัวเหลือเกินว่ากลัวจะหมดอายุวันนี้เพราะเขากันจัดอยู่แต่ป้าก็ไม่รู้จะไปไหนจ้ะก็ดูดวงของคนทุกวันแหละจ้ะก็อย่างที่บอกอะนะว่าช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยแล้วกันนะคุณป้านะแล้วพอจะมีเพื่อนบ้านบ้างไหมมีลูกหลานไหมมีลูกหลานแต่ป้าขอบอกเลยว่าถ้าพูดกับใครคงจะไม่เชื่อแต่ตอนนี้ป้าพูดจริงๆเพื่อนไม่มีสักคนหนึ่งป้าคบใครน่ะเป็นเมียของผัวหมดแบบว่าเพื่อนไม่มีแต่เมียของผัวป้าก้มเหลือเกินหาทางออกไม่ได้ป้าสวดมนต์ทุกคืนตอนนี้ไม่รู้เวรกรรมอะไรมันไม่ยุ่งจ้ะก็ส่วนหนึ่งอะนะฮะในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ช่วงเนี้ยอย่าให้รีบนะครับไปหาพระแก้วหรือว่าหลวงพ่อโสธรมาบูชานะแล้วก็หลังวันเกิดแก้วมรกตใช่หรือหลวงพ่อโสธรจ้ะมันทั้งสองอย่างเลยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะ
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยให้รีบไปทำนะในเรื่องของมีดโกนนะครับค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้นะคุณป้าอดทนหน่อยนะครับอีกประมาณปี2ปีเนี้ยนะอดทนหน่อยนะครับงั้นนะเดี๋ยวพูดคุยเพิ่มเติมหลังไมค์ได้เนาะคุณป้าเนาะป้าขอถามอีกนิดค่ะจ้ะมาเรื่องร้ายสาระแต่ป้าก็เลิกกับสามีอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเลิกกันอยู่คนละบ้านแบบที่ว่าแหละตั้งแต่ปี49มาครับประชาชนรู้หมดตอนนี้แต่มีผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่ว่าป้าแก่แล้วทำไมต้องคิดแบบนี้แต่อยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้มันร้ายหรือดีเท่านั้นป้าไม่นั้นหรอกแต่ว่าอยากรู้ว่ามีมิตรแท้หรือเปล่าคบแบบเป็นเพื่อนก็พอคบเป็นเพื่อนนะคบเป็นเพื่อนให้คบเป็นเพื่อนครับอย่าถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามคือว่าอย่าเกินเลยเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับอย่าเกินเลยครับชัดเจนครับคุณป้านะเพราะช่วงนี้เขามาจะทำให้ทุกข์เปล่าถ้าว่าเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนแท้แน่นะก็คบดูดีๆครับไม่ต้องอย่าให้ใจทั้งหมดละกันนะแต่ในเชิงคนรักต้องใช้เวลายังไม่อยากให้รีบร้อนเพราะช่วงปี2ปีนี้ไม่ดีด้วยป้าบอกตรงๆไม่อายนะป้าอยู่ไม่มีที่พวกเพื่อนก็ออกบ้านหมดแล้วแต่เขามาจีบป้า แต่ก็ป้าก็อยากยกเหนี่ยวทางจิตใจป้าไม่ขอเป็ดอื่นดีแล้วนะก็คบเป็นเพื่อนไงคุณป้าคบเป็นเพื่อนและเครื่องยึดเหนี่ยวที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของศาสนาเรานี่แหละนะ พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันนะครับแล้วก็ทุกครั้งเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาด้วยนะจะมีบทสวดมนต์อยู่แล้วนะเป็นกำลังใจให้นะครับคุณป้าโชคลาภจะมีหรือไม่คะไม่เอานะโชคลาภไม่มีเลยเหรอคะไม่อยากให้เล่นฮะเดี๋ยวจะยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมไม่เอานะหรือถ้าจะซื้อติดไว้สักงวดละใบไม่ว่ากันแต่อย่าเล่นเยอะนะค่ะโอเคจ้าสวัสดีนะครับจ้าเอาล่ะเนาะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาต่อ SMS นะคุณแหม่มค่ะ10มกราคม2518เวลาเกิด 7:40 นาทีวันศุกร์เรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวแล้วก็โชคลาภกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยเสี่ยงโชคก็ไม่เอาปีจรเนี้ยการเงินจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวานะครับแต่ว่าด้านดีก็ยังพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะถ้าเราติดขัดพูดง่ายขากู้หรือขาขอยืมอ่ะปีนี้ยังพอมีลุ้นส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็ดีขึ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณอ้วนค่ะ26เมษายน2522เวลาเกิดเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีนะคะถามความรักสุขภาพการเงินแล้วก็อาชีพยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับในทางโหราศาสตร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36อาชีพอะไรที่เด่นสุขในดวงสวยนะครับแล้วคุณอ้วนไม่แน่ใจเป็นผู้ชายผู้หญิงกันนะก็สุขก็พวกของกินสิ่งสวยงามนะครับดีแล้วก็อีกอันนึงเด่นกว่าด้วยซ้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำนะครับขายเครื่องดื่มซักรีดนะครับหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกเด็กเล็กๆพวกอนุบาลเนอร์เซอรี่ประถมวัยนะครับหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกขายของทะเลพวกนี้ก็ได้นะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสมหมายค่ะ14ธันวาคม2500นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงเลยวันเสาร์งานเปิดร้านเสื้ออยู่แล้วก็ดีสินจะหมดเมื่อไหร่ผมดูวันสากลนะผมถือว่าเป็นเที่ยงคืนของวันเสาร์นะเพราะ14ธันวา2500เนี่ยมันตรงกับวันเสาร์ฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์คุณจึงยังเป็นคนวันศุกร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งเข้ามายืนยันใหม่นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาร์ตอนนี้ย่าง58ดาวการเงินก็เสียอยู่2ปีนี้สำคัญที่สุดคือย่าง58และ59นะครับในแง่ของการทำบุญเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาย่าง58นี้เจอผู้พิการทางสายตาหรือคนไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาสุขภาพตาให้ไปช่วยส่วนหลังวันเกิดย่าง59ปลายปีนี้ไปแล้วหมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับหรือโรงพยาบาลเด็กก็ได้จ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ